สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอภารพศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีในส่วนของสรุปเนื้อหาข้อสอบนะครับที่ใช้สำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการกันอยู่หรือว่าพี่ๆนะครับที่กำลังเตรียมตัวในการสอบเลื่อนระดับกันอยู่นะครับได้รับชมรับฟังกันก็เพื่อที่จะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับการสอบของทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมนะครับหลังจากรับชมรับฟังกันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe เอาไว้ด้วยกันละกันนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะลงอยู่เกือบทุกวันนะครับบางวันก็หลายคลิปก็เข้ามาดูกันละกันทีนี้สำหรับเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับพ.ศ. 2546นะครับตรงนี้ตกไปนิดนึง2546แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ. 2562สำหรับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับที่ไปที่มาของมันก็คือภายหลังจากที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี2540นะครับรัฐบาลไทยนะครับก็ได้มีการนำเอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับตามคำแนะนำของ World Bank ตามคำแนะนำของ IMF นะครับซึ่งเราไปกู้เงินก็มานะครับเขาเป็นเงื่อนไขว่าเราต้องเราขาดความการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเราขาดหลัก Good Governance อยู่นะครับก็เลยบอกว่าจะต้องเอาเข้ามาปรับใช้ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้มีการมอบหมายให้คพ.นะครับไปกําหนดมาตอนนั้นยังไม่มีคพ.ร.นะครับยังไม่มีคพ.ร.ก็ให้คพ.ไปกําหนดหลักเกณฑ์มาคพ.ก็ไปออกกําหนดหลักเกณฑ์มาได้เป็นเรื่องของหลักคุสโกเวอร์แนนซ์หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะมีอยู่ด้วยกัน6หลักนะครับอันนี้เดี๋ยวเล่าที่ไปที่มาก่อนพอหลังจากนั้นนะครับในปี2545ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับฉบับที่5ฉบับที่5นี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของการนำเอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้ามานะครับซึ่งมีการแก้ไขในมาตราที่3ทับ1นะครับเรื่องของเป้าหมายเรื่องในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับจะต้องมุ่งเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนนอกจากนั้นก็ให้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไปออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมาจึงออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปีพ.ศ. 2546นะครับเพราะฉะนั้นพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินนะครับฉ.5ปี45ไอ้ตัวเนี้ยนะครับให้เราไปดูไว้ดีๆเพราะว่าในส่วนของฉบับที่5เนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการครั้งสำคัญเลยจนเรียกกันได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการนะครับนอกจากนี้นะครับในปี2545ฉบับที่5เนี่ยนะครับยังมีการเพิ่มเติมเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการประสิทธิภาพในการบริหารราชการนะครับนั่นก็คือให้มีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่ากพร.ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นยังกำหนดเรื่องสำคัญอีกก็คือเรื่องของการมอบอำนาจนะครับมอบอำนาจเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจนะครับอันนี้คือที่ใส่เพิ่มเข้าไปก็คิดว่าคงจะพอได้แนวได้หลักเกณฑ์ได้หลักการอะไรต่างๆไปนะครับทีนี้เรามาดูกันตัวของแนวข้อสอบเลยข้อที่1 นะครับก็บอกว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546นะครับประกาศใช้เมื่อใดก็สอบจะเอาทุกจุดนะครับที่สามารถตั้งเป็นประเด็นคำถามประเด็นข้อสอบได้นะครับเพราะว่าในการสอบแต่ละหน่วยงานนะครับวิธีการในการออกข้อสอบมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับกไก่นะครับ9ตุลาคม2546ขอไข่10ตุลาคม2546กควาย11ตุลาคม2546งู12จอจาน13คำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่9ตุลาคม2546ข้อที่2พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับพ.ศ. 2546แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2562ประกาศใช้ตามข้อใดกอไก่
นะครับเพื่อด้วยความรวดเร็วหน่อยก็ตอบเลยก็แล้วกันนะครับคำตอบก็คืองอูนะครับ30 เมษายน 2562ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546นะครับไอเรื่องของพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายกฎหมายฝ่ายบริหารนะครับกฎหมายฝ่ายบริหารแล้วพอออกเป็นพระราชกฤษฎีกามาแล้วนะครับพ.ร.ด.นี่ก็คือมันใช้บังคับทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารแล้วมีผลใช้บังคับทั่วไปก็ต้องให้คนที่เป็นผบ.สูงสุดของฝ่ายบริหารนะครับผบ.สูงสุดของฝ่ายบริหารคือใครครับผบ.สูงสุดของฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีคำตอบจึงตอบก็กไก่ข้อที่4การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดนะครับจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามที่ใครกำหนดนะครับกไก่คณะรัฐมนตรีขอไข่นายกรัฐมนตรีคอควายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมันออกโดยนะครับมันออกโดยเป็นพระราชกฤษฎีกาออกโดยเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ใช้บังคับกับทุกกระทรวงระบวงกลมเพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูงนะครับคำข้อนี้ไม่ตอบคณะรัฐมนตรีก็นายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับไอ้ข้ออื่นเนี้ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งไปได้3แล้วโอกาสถูกก็มีเยอะแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่นะครับคณะรัฐมนตรีต่อไปข้อที่5การกำหนดตามข้อ4นะครับก็คือกำหนดว่าจะปฏิบัติเมื่อใดจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามที่อย่างใดเนี้ยนะครับภายใต้การเสนอแนะของหน่วยงานใดก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารราชการนะครับก็คืออะไรครับก็คือกควายเนี่ยถ้าเกิดเราจำคอนเซปต์ไอ้พวกนี้ได้นะครับกพดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องคนนะครับก็คือเอาคนออกแล้วก็พัฒนาคนอันเนี้ยจะเป็นหน่วยงานที่เป็นกปร.เป็นผู้ดำเนินการแต่ถ้ากปร.กปร.ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนะครับคำตอบจริงตอบก็คอควายเราไปดูกันต่อในข้อที่6ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546ส่วนราชการหมายถึงหน่วยงานใดขอไก่กระทรวงการคลังขอไข่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอควายองค์การบริหารส่วนจังหวัดงงก็กและขอถูกนะครับจอจานทั้งกขและคถูกในส่วนเนี้ยนะครับในปรพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมันจะมีข้อสอบหลอกนิดหนึ่งก็คือถ้าเขาถามคำว่าส่วนราชการกับหน่วยงานต้องปฏิบัตินะครับคำว่าส่วนราชการกับ หน่วย ต้องขออภัยนะครับคำว่าส่วนราชการกับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะมันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละส่วนกันเพราะคำว่าส่วนราชการเนี่ยหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงระบวงกลมนะครับคืออะไรครับคือ20กระทรวงนะครับแล้วก็กลมแล้วก็หน่วยงานที่สังกัดกลมหรือกระทรวงต่างๆนะครับและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารนะครับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับของฝ่ายบริหารก็คืออาจจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงหรื
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกนะครับบางหน่วยงานก็ไม่ได้สังกัดกระทรวงทบวงกรมใดนะครับแต่ใช้อำนาจทางการบริหารโดยนะครับถ้าใช้อำนาจทางการบริหารก็คือมันจะต้องขึ้นตรงนะครับหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับอันนี้นี่คือองค์ประกอบอย่างที่หนึ่งองค์ประกอบอย่างที่สองก็คือหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารนะครับแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นองค์ประกอบอย่างที่3นะครับมาดูนะครับกระทรวงการคลังใช่ไหมครับกระทรวงการคลังก็คืออยู่ใน1สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้อยู่ในไหนบ้างอยู่ในเป็นหน่วยงานตามพรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับอยู่ในกำกับของนายกไหมครับปปช.ไม่ได้อยู่ในกำกับของนายกเพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอไข่นะไม่ใช่ส่วนราชการตกกอควายนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาบอกว่าไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งคำตอบที่ถูกต้องจึงตอบว่ากระทรวงการคลังก็กอไก่ต่อไปข้อที่7ข้อใดกล่าวถึงการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ถูกต้องกอไก่นะครับเกิดประโยชน์สุขของประชาชนขอไข่เกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐกอควายนะครับไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัตินานเกินความจําเป็นงูมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์นะครับผมจะจำเอาไว้แบบนี้สุข3สิทธิ์ตอนปรับปรุงประชาชนแล้วก็ประเมินสุขสำสิทธิ์ตอนปรับปรุงประชาชนประเมินนะครับหมายความว่าอะไรสุขก็คือประชาชนนะครับเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสำก็คือการมีเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสิทธิ์ก็คือการบริหารราชการจะต้องมีประสิทธิภาพตอนก็คือจะต้องมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มันเกินความจําเป็นนะครับไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นปรับปรุงนะครับก็มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนก็คือประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกประเมินก็คือมีการประเมินผลนะครับมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าสุขสำสิทธิ์ตอนปรับปรุงประชาชนประเมินนะครับเราก็จะได้ครบเองต่อไปข้อที่8การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศคือการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นมีการปรับปรุงภารกิจประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกเราดูตรงนี้นะครับการปฏิบัติราชการเพื่อการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนก็คือการมองที่ประชาชนนั้นปชช.เป็นอะไรครับปชช.เป็นศูนย์กลางนะครับประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับการทำทุกอย่างของรัฐนี่ก็คือทำเพื่อที่จะให้ประชาชนมีความผาสุกมีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการปฏิบัติราชการเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชนก็ไก่ต่อไปข้อที่9การบริหารราชการนะครับโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ที่จะได้รับบริการจากรัฐคือการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดนะครับถือประชาชนเป็นศูนย์กลางทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ประชาชนเป็นยังไงเพื่อให้ประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คือการเกิดประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองนะครับคำตอบจึงตอบก็กไก่ต่อไปข้อที่10ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการนะครับกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่นหรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่นให้ดำเนินการตามข้อใดนะครับถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วมันเกิดจากปัญหาอุปสรรคที่ว่านั้นนะครับมันเกิดจากระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่นเราต้องทำยังไงนะครับคำตอบก็คือต้องดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งให้กพร.ทราบนะครับข้อกควายต่อไปข้อ11การดำเนินการตามข้อใดเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนขอไก่การดำเนินการการกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภาแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยคืออะไรครับคือยุทธศาสตร์ชาตินะครับแผน12แผนแม่บทแผนปฏิรูปนั่นเองนะครับต้องเอาแผน12มาลงอยู่ข้างล่างโอเคการดำเนินการตามข้อใดเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนการกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภามันเกี่ยวอะไรกับการประโยชน์สุขของประชาชนบ้างอันนี้มันฟังแล้วมันยังไม่ชัดใช่ไหมครับขอไขการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตดูแล้วมันก็สัมพันธ์กับประโยชน์สุขของประชาชนยังน้อยอยู่ขอควายนะครับก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนบ้างอันนี้มันดูแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับประชาชนสูงมากในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็วเพราะอะไรครับเพื่อให้เกิดปัญหากับปชช.ประชาชนน้อยที่สุดแปลว่าข้อนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับข้อที่ชัดเจนเลยว่ามันเป็นการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนก็คือข้อควายกับข้องูแต่จอจานมันมีว่าถูกทุกข้อไม่มีว่ากอกับมอถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือถูกทุกข้อตอบข้อจอจานนะครับก็อื่นดูมันยังถ้าเกิดมันยังไม่สามารถบ่งบอกให้ชัดเจนได้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับแต่พอเรามาใช้วิธีการวิเคราะห์แบบนี้นะครับ2ข้อมันใช่ไปแล้วแปลว่ามันต้องใช่ทุกข้ออย่างแน่นอนต่อไปข้อ12ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจในส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าคือการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการนะครับก็คือการจัดทำการวางแผนนั่นเองนะครับการวางแผนวางแผนว่าทำยังไงนะครับใช้อะไรบ้างแล้วก็สิ้นสุดหรือเสร็จเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นเราอยู่ตัวเนี้ยเหมือนผมอยู่พัทลุงเนี้ยผมจะเดินทางไปกรุงเทพกทมตรงเนี้ยผมก็ต้องมานั่งวางแผนใช่ไหมครับวางแผนว่าเราจะไปกรุงเทพเราจะไปยังไงนะจะไปทางเครื่องบินนะครับถ้าจะไปเครื่องก็ต้องไปหาดใหญ่ก็ต้องไปนครศรีธรรมราชต้องไปตรังนะครับใช้อะไรบ้างเราต้องมีกระเป๋าเดินทางมันต้องมีเก็บเสื้อผ้ามันต้องพกบัตรนู่นบัตรนี่ไปจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ใช้ทุนเท่าไหร่
ตรงนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เราจะต้องไปให้ถึงภายใน1วันก็มาเลือกใช้การเดินทางโดยเครื่องอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือการวางแผนก็คือการที่จะทำให้งานมันสำเร็จนั่นเองการทำให้งานสำเร็จคืออะไรครับคือเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนะครับเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐคำตอบจึงตอบข้อขอไข่ต่อไปข้อ13หลักการบริหารเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐต้องดำเนินการตามข้อใดขอไก่ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้านะครับเพื่อจะให้มันเกิดผลสำฤทธิ์นะครับถ้าจะทำให้งานมันสำเร็จถ้าเกิดเราไม่วางแผนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก่อนดำเนินการนะครับตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนอันเนี้ยมันใช่แน่นอนเลยถ้าทำแผนเอาไว้ก็โอกาสสำเร็จมันก็มีสูงนะครับก็คือก็ว่านะครับคงเบ้งบอกไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการรู้เขารู้เราก็คือมีการวิเคราะห์ SWOT analysis นะครับก็คือมีการวางแผนวิเคราะห์ศักยภาพอะไรกันเอาไว้ก่อนนะครับมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์รถรามาใช้อะไรไว้ก่อน2นะครับขอไข่การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการแผนปฏิบัติราชการนะครับต้องมีรายละเอียดนี่ก็ถูกต้องนะครับส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลแผนตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นงองูนะครับในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นจอจานนะครับถูกทุกข้อคำตอบคือข้อจอจานนะครับถูกทุกข้อต่อไปข้อ14ส่วนราชการนะครับมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอคือการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดทำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าองค์กรที่มีการพัฒนานะครับมีองค์ความรู้ด้วยคนก็มีประสิทธิภาพด้วยจะทำให้องค์กรนั้นเป็นยังไงครับก็คือทำให้องค์กรนั้นมันทำงานสำเร็จการทำงานสำเร็จก็คือการเกิดผลสำเร็จนั่นเองตอบก็ขอไข่ต่อไปก็15นะครับเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสำเร็จใครมีอำนาจกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการนะครับคนที่มีอำนาจในการกำหนดมาตรการการปฏิบัติราชการตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะครับในเบื้องต้นผมพูดไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยให้นึกถึงหน่วยงานไหนครับนึกถึงกพรนะครับคำตอบก็คือกพรนะครับเสนอใครมีอำนาจกำหนดนะครับแต่กรมกำหนดกพรเสนอกรมกำหนดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสำเร็จใครมีอำนาจกำหนดตรงนี้ก็ใช้คำว่ากำหนดเพราะฉะนั้นคนที่กำหนดนี้ก็คือตัวของกรมนะครับเป็นคนกำหนดแต่คนที่วางระบบก็คือตัวกปรคำตอบที่ถูกต้องถึงไม่ใช่ตัวกปรนะครับต้องตอบว่ากรมข้อขอไก่ข้อสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็คงจะพูดคุยกันไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้ไฟล์ข้อสอบนี้ก็แอดไลน์มาก็แล้วกันนะครับที่เบอร์0935804018นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมเสร็จแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าทั้ง2 อย่างก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยสำหรับทริปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ